สวัสดีนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ M&A Team และที่นี่ยูทรีซี่ขอนแก่นนะครับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะฮะตอนนี้ศิลปินทั้ง4ท่านมานั่งตรงเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่รอคอยมาเกือบครึ่งชั่วโมงตอนนี้ต้อนรับทั้ง4ท่านนะฮะมีแค้นนะฮะโดมฮั่นแล้วก็น้องเฟรมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าสำคัญรอคอยในตอนนี้ขับเยอะมากเลยทีเดียวครับผมนี่คือทั้ง4ท่านนี่คือครั้งแรกที่มาขอนแก่นหรือเปล่าก็เป็นครั้งแรกที่มาทัวร์กันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวนี่เคยมาส่วนตัวก็เคยมาเคยมาครับนะฮะแล้วมาที่ขอนแก่นนี่คือติดใจอะไรขอนแก่นบ้างหรือเปล่าติดใจอาหารค่ะถ้าพูดถึงขอนแก่นเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างอ่ะจะเฟรมก่อนแล้วกันขอนแก่นเหรอคะก็คิดถึงพระธาตุค่ะพระธาตุพระธาตุขามแก่นใช่ไหมหรือว่าพระธาตุขามแก่นค่ะโอเคครับแล้วท่านล่ะครับครับคิดถึงทุกคนที่นี่ครับตายหรอวะโดมแล้วครับก็จริงๆไม่เคยมาขอนแก่นครับแต่ว่าที่เคยเห็นก็เคยเห็นถนนข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวใช่ถ้าพูดถึงข้าวเหนียวนี่คือที่เขาเล่นสงกรานต์โอ้โหรู้จักด้วยใช่ครับผมแล้วเคยมาเล่นข้าวเหนียวหรือเปล่ายังครับยังไม่เคยมาต้องมาให้ได้นะครับได้จะมีโอกาสจะได้มาครับผมแล้วคิดถึงส้มตำปูปลาครับอ้าวเพราะว่าเคยมากินเด็กๆแล้วหลังจากนั้นในที่อื่นมันไม่มีรสชาติเหมือนที่นี่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่เราก็เลยมาถึงเด็กๆรู้ไหมว่าอะไรอะไรนะฮะปลาฮะครับผมครับปลาที่นี่แบบว่าไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดแล้วจริงๆนะครับไม่เคยไปครับไม่มีอะไรครับต่อเลยครับเอาละที่บอกว่าออกทะเลนิดนึงนะฮะอ่ะแล้วในส่วนของตอนนี้เนี่ยเรียนที่ไหนบ้างเดี๋ยวพี่เฟรมก่อนแล้วกันค่ะเฟรมตอนนี้เรียนอยู่มอกรุงเทพปี1ค่ะนิเทศศาสตร์การแสดงค่ะครับผมของท่านนี่เป็นคุณครูครับสอนเต้นอยู่ที่ The Dance Troupe ครับก่อนหน้านี้นะครับครับผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับผมคณะนิติศาสตร์ครับชั้นปีที่2โอ้ทนายความเวลาเขาใช่มั้ยเนี่ยครับต้องรอดูกันไปครับครับผมมาแล้วแข่งมาครับแข่งเรียนคณะการสื่อสารมวลชนครับชั้นปีที่4มหาลัยเชียงใหม่ครับครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดพักเรื่องของเดอะสตาร์ก่อนครับผมถ้าหลายๆคน4คนเนี่ยยังไม่ได้เข้าเดอะสตาร์ใช่ป่ะเป้าหมายแรกที่คิดน่ะคืออะไรเป้าหมายแรกใช่ถ้าไม่ได้เข้าเดอะสตาร์ใช่ๆก็ถ้าเป็นตอนนี้อนาคตจะทําอนาคตอะคะก็คงไม่พ้นการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆคุณพ่อก็เป็นช่างถ่ายภาพโฆษณาอยู่แล้วค่ะก็จริงๆก็สนใจชอบถ่ายภาพด้วยค่ะครับผมแล้วส่วนตัวฮั่นก็คงทํากิจการอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยครับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าครับผมพันล้านนะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะเป็นล้านนะครับครับผมพังล้านไม่ใช่พังล้านพ่อค้าขายหมูชัวร์ครับผมไม่ใช่ครับอ๋อเฮ้ยก็กะจะเรียนให้จบครับแล้วก็ค่อยดูอีกทีว่าต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ได้มีโอกาสได้แบบได้ทำงานร้องเพลงกลางคืนอะไรบ้างก็อยากจะประสบการณ์ไปเรื่อยๆอ๋อแล้วของแคนน่าเป็นสายทางด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสายเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับที่เขาเรียนมาครับผมตอนแรกที่คิดไว้ครับแล้วมาพูดถึงเรื่องสตาร์บ้านใครเป็นคนที่บอกจุดประกายความคิดว่าจะต้องมาประกวดสตาร์พี่โดมครับก็อะไรนะครับพี่โดมอ่ะโดมทันกันแล้วโดมก่อนก็ไม่ใช่พี่โดมจุดประกายจะเจอใช่ไหมจะเป็นคนจุดประกายจริงผมก็เป็นคนแบบดูรายการมาอะไรเงี้ยครับที่บ้านอะไรเงี้ยก็ชอบดูด้วยก็เหมือนกับเราเองก็ชอบเองทางด้านนี้ด้วยก็เลยอยากมาครับแล้วของแคนมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ดูเดอะสตาร์แล้วที่มีจุดประกายจริงคือตอนเดอะสตาร์5ครับที่เขาเป็นวิกร้องคู่กับศิลปินก็แบบอยากมีบ้างครับแล้วพอมาปี6เราก็เริ่มสมัครเลยอะไรอย่างนี้ครับเข้าของตัวฮั่นนี่ก็อยู่เบื้องหลังหมายถึงว่าอยู่เป็นเต้นแบ็กอัพให้พี่ศิลปินใช่ไหมครับแล้วก็มีความก็เคยมีความคิดครับว่าตัวเองก็เนี่ยก็อยากจะเป็นศิลปินอยู่เหมือนกันหมายถึงว่าเอามาร้องเพลงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างครับของเฟรมก็เห็นพี่ๆเขาประสบความสำเร็จกันค่ะทั้งแบบตั้งแต่รุ่นพี่บี้แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆก็ทำผลงานออกมามีคุณภาพค่ะก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างค่ะอ๋อแล้วพอเราเข้า8คนครับพอถามรู้สึกไหมว่าตอนประกาศว่าเราเข้า8คนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบบว่ามีบางคนเคยได้ยินแล้วบอกวิญญาณออกจากบ้านประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะมันลอยๆตอนนั้นมันลุ้นครับมันลุ้นตั้งแต่แบบตอนจะเริ่มประกาศอะไรเงี้ยครับพอประกาศเป็นชื่อเราก็ดีใจแบบดีใจมากๆแต่ว่าด้วยความที่บรรยากาศมันก็แบบ
จะให้ตะโกนดีใจอะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็แบบเก็บความรู้สึกดีใจข้างในแต่คือข้างในเนี่ยแบบสุดๆแล้วครับคือมันดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆหน้าออกมานิ่งมากค่ะตอนนั้นความรู้สึกแต่ข้างในจริงเหรอตื่นจริงเหรอที่คนสุดท้ายค่ะประกาศคนสุดท้ายครับผมแล้วไปอยู่ต่อหน้าพี่โจ้พี่มาพี่เพชรตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าเราแบบเห็นกิจศัพท์ของพี่เขาแบบเป็นคนที่แบบว่าดุมากอะไรใช่ใช่คือเราจะเคยได้ยินว่าเขาบอกว่าพอกิจศัพท์มันก็มีส่วนด้วยแหละทำให้เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกถึงเคยดูมาเยอะอะไรอย่างนี้รังสีอะไรอย่างประมาณนั้นครับรังสีความเมตตาใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วในส่วนของการเข้าบ้านใช่ไหมครับพอเราเข้าแต่คนนี้เราต้องอยู่ในบ้านเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ครับกี่เดือนนะฮะก่อนที่จะเริ่มรายการเราต้องอยู่ด้วยกันก่อนประมาณเดือนนึงใช่ก่อนที่รายการจะออนแอร์แล้วก็เบสเสร็จนี่คืออยู่ประมาณกี่เดือนเบสเสร็จเหรอครับยันจบรายการก็จบก็ประมาณ3เดือนครับผมแล้วการที่อยู่ด้วยกันแบบ8คนอย่างเงี้ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าการที่คนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างเคยมีแบบว่ากระทบกระทั่งกันแบบว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยจริงป่ะหรือว่ารักอ๋อมีครับมีครับคู่นี้แบบออกจริงนิดนึงครับเรียลก็คือโดมาแคนครับเฮ้ยอันจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆจำไม่ได้เหรอที่ทะเลาะกันอ่ะที่โดมเขาอย่างเงี้ยครับจะยืนตัวนิ่งๆและแคนเขาบอกไอ้วดวดอันนั้นเป็นคาแรคติ้งอ๋อเหรออ๋อคาแรคติ้งครับมันเป็นการสมมุติแต่โดมเขาฟิลจริงมากนะครับพอครูแอคติ้งบอกว่าครูเอเนี่ยบอกว่าอ่ะให้โดมแบบตอบโต้ได้โดมเอาใหญ่เลยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยเพราะทำไมพี่ฮันต้องมาเรื่องนี้เพราะว่าประโยคเมื่อกี้นี่อันนี้พี่เคลียร์กันเองแล้วกันนั่นคือเราขัดทั้งโดมครับขัดทั้งโดมแต่ละประเด็นครับผมเนาะหนาที่ไม่มีแรงไม่ใช่แล้วแต่ละครนี่คือพ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะพี่มากแล้วถ้าบอกว่าตอนนี้เราเข้ามาวงการนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้มีทุกคนมีซิงเกิลเป็นส่วนตัวด้วยใช่ครับลองแนะนำซิงเกิลส่วนตัวของตัวเองเลยครับผมของแคนะครับชื่อเพลงว่าเหตุผลหรือข้ออ้างครับครับเพลงช้าพี่อกหักเลยครับใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ก็คือเหมือนเป็นคำถามครับคำถามที่ถามคนที่มาบอกเลิกเราว่ามาบอกเลิกเราทำไมอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นเหตุผลครับเราก็จะพยายามปรับตัวให้ความรักมันดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้ออ้างเนี่ยเราก็จะยอมแบบว่าปล่อยเธอไปไม่ใช่แล้วก็ยอมปล่อยเธอไปโดยที่เราแบบจะไม่ยื้อไว้อะไรประมาณคนรักกันเนาะเพลงพระเอกมากครับแล้วใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้แคนฮะเพลงนี้พี่ปอเป็นคนพี่ปอพี่ชื่อพี่ปอครับเป็นคนแต่งครับพี่หมูมูซูเป็นคนมาช่วยคอรัสแล้วก็เป็นคนมาร้องไกให้แล้วเนื้อเพลงของเพลงนี้แบบมีชีวิตเราแบบคล้ายคลึงกับเพลงนี้บ้างปะมันก็มีครับมีผมว่าน่าจะคล้ายคลึงกับหลายคนน่าจะแบบโชคโชนแล้วครับไม่ใช่ครับอันนั้นต้องถามพี่ฮั่นนะครับพอไม่เอาไม่เล่นเกิดมาก็น่าจะเคยแบบว่าผมผ่านการแต่ฮั่นให้กูไปก่อนแฟนคนละกันแฟนคนละกันครับเอาไม่มีเอาไม่มีครับไม่มีนะฮะแต่ว่าเห็นนับมึงแบบสิบมืออะไรเงี้ยที่นับดูคือคนที่ต้องใช้ต้องยืมมือทั้ง3คนเลยปะไม่ขนาดนั้นครับเพราะอันนี้ต้องเป็นของพี่ฮันโยนตลอดแล้วเรื่องของ MV บ้าง MV เพิ่งปล่อยเมื่อวานเพิ่งปล่อยเมื่อวานเองเหรอฮะเมื่อวานเองครับสดๆร้อนๆครับผมแล้วแคนเป็นพระเอกมิวสิกด้วยป่ะใช่ๆครับครับผมเป็นไงบ้างฮะรู้สึกว่าการร้องเพลงกับการเล่นมิวสิกMV เนี่ยมันแตกต่างกันมากแตกต่างกันครับบางทีเราจะไม่รู้ว่าการที่จริงการเล่นมิวสิกวิดีโอมันก็ต่างจากการอื่นๆด้วยเพราะว่ามันจะเน้นอารมณ์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงทุกอย่างช้าลงครับผมความปกติแล้วก็เพิ่งรู้ตอนนั้นครับผมใช่ครับแล้วมาถึงมาถึงชาวบ้านครับอ่าฮะของโดมนี่คือร้องเพลงอะไรนะชื่อเพลงคำอธิษฐานด้วยตาครับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาใช่ครับครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเหมือนกับเป็นเพลงช้าๆครับเป็นเพลงฟ็อกแล้วก็เน้นอารมณ์เศร้าๆหน่อยไปเห็นเฟรมกันนะเศร้าครับเศร้าครับก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่ใช่เพลงครับเพลงอันนี้คือเหมือนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่บางทีมันก็เคยมีความสุขมากๆแล้ววันหนึ่งมันได้หายไปก็แล้วก็อธิษฐานอ้อนวอนอยากให้มันกลับมาเคยอธิษฐานหาใครไหมฮะจริงๆก็ไม่เคยอธิษฐานนะอธิษฐานก็เป็นเรื่องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วเรื่องของ MV ครับเพลงนี้ที่ข่าวว่าพี่ป้องใช่ไหมใช่ครับแล้วก็พี่ป้องนวัดแล้วก็พี่พลอยมาแสดงด้วยใช่ครับเราได้ไปดูไหมตรงวันนั้นที่ป้องไปครับไปดูครับไปดูรู้สึกว่าอินไหมโหทั้งสองคนแบบเล่นกันแบบเต็มมากๆคือผมก็ได้อยู่ทั้งตอนที่แบบเขารักแบบแสดงความรักกันเลยอ่ะพี่ซึ่งเขาก็รักกันจริงแบบจริงมากๆเลยครับคือแล้วก็เราดูขนาดเราดูเองเรารู้สึกเชื่อมากๆครับใช่แล้ว
มาที่ฮั่นบ้างครับผมฮั่นคือเพลงบิดครับบิดนะฮะใช่ชอบบิดใช่ไหมชอบบิดครับชอบบิดครับบิดอะไรพี่บิดหูเพื่อนใช่ไหมบิดทุกอย่างครับสมัยเรียนก็บิดสิ่งนักบิดเหมือนกันครับถ้าบอกว่าถ้าจะถอดหน้าบ้านนี่จะเห็นแบบฮั่นแว่นตลอดใช่ไหมว้าใช่ครับครับผมแล้ว MV ตอนนี้ทำแล้วใช่ไหม MV ก็ปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นแบบว่าไปทำไปถ่ายอยู่ที่หน้ามากรุงเทพใช่ไหมใช่ครับถ่ายที่ต่างดาวครับมาไปนอกโลกมันมี2 อย่างครับที่มากรุงเทพด้วยแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยก็ทุ่มทุนสร้างมากครับก็นั่งยานอวกาศไปต่างไปดาวไหนต่างชาติจะพูดต่างชาติไม่ใช่ต่างดาวครับไปดาวไหนครับดาวไหนไม่รู้ครับแต่ไม่เอาดีกว่าใครเป็นนางเอกนะฮะน้องโยเกิร์ตครับผมใช่ครับผมชื่อน้องโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตนะครับเป็นแฟนท่านหรือเปล่าไม่ใช่มีคนถามมาในเฟซไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราก็เพิ่งรู้จักกันวันนั้นเหมือนกันแล้วก็น้องเขาเฟรนลี่ดีครับผมครับผมดูจะฟังอยู่นะโยเกิร์ตแบบว่าเริ่มโกรธละแน่ไม่ใช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 ่ครับผมมาถึงเฟรมบ้างเฟรมคือเพลงร็อกใช่ค่ะฉันขอลาค่ะเฟรมหน้าตาบอกว่าเกาหลีมากเลยนะร้องเพลงร็อกเหรอฮะใช่ค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์หรือเปล่าว่าเราชื่นชอบเพลงร็อกอยู่แล้วใช่ค่ะด้วยเนื้อเสียงแล้วค่ะก็จะเหมาะกับเพลงร็อกแล้วก็ด้วยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยค่ะเลยเพลงนี้ก็ใส่มีซีซั่นความเป็นอินดี้เข้าไปด้วยค่ะครับผมแล้วฉันขอลานี่คือความหมายประมาณไหนก็เหมือนกับว่าคนรักของเราไม่เหมือนเดิมอะค่ะเพราะจริงๆเมื่อความรักไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ขอลาดีกว่าค่ะเพื่อที่อะไรๆมันจะดีขึ้นค่ะแล้ว MV ก็เล่นเองด้วยใช่ค่ะเล่นเองทุ่มทุนค่ะทุ่มทุนทุ่มทุนมากเลยทุ่มทุนค่ะปลาอ่างแตกเองค่ะแล้วใครเป็นพระเอกมิวสิกเนี่ยก็เป็นพี่บอยปานัทค่ะครับผมแล้วเป็นไงครับพี่บอยก็เหมือนจะติด22คนเหมือนกันใช่ปะใช่ค่ะเคยมาประกวดเหมือนกันค่ะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลาทั้ง4ท่านนี้พักก่อนแล้วกันเอาเป็นเพลงใครดี4คนเนี่ยเลือกเลยนี่ก็ได้ครับเพลงแชมป์ของเราเลยคำมาทิชชู่คำอธิษฐานด้วยน้ำตานะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง4ศิลปินนะฮะไปพักดื่มน้ำสักครู่นึงก่อนนะครับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาของโดมไปฟังพร้อมๆกันเลยครับว่าเลยนะฮะคำอธิษฐานด้วยน้ำตารู้สึกว่าระหว่างที่ฟังอยู่นี่หลายคนร้องไห้เลยทีเดียวเขาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นที่น่ายินดีมากที่เพลงของทั้งเรา8คนใช่ไหมตอนนี้กำลังไต่ชาร์ตเลยเอาแฟนคลับแบบว่าเชียร์แบบสุดฤทธิ์เลยแล้วก็มีบางเพลงที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งหลายคลื่นด้วยโดยเฉพาะที่เครือของยูเครซี่ของเรานะครับผมอ่ะลองขอบคุณคนที่บอกว่าเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลาหน่อยฮะโอ้ยขอบคุณมากๆครับเพราะว่าเพลงพวกเราอย่างที่บอกว่าตั้งใจมากๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพอทำผลงานออกมาแล้วก็อยากที่จะแบบได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีมากต้องเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าพอได้มาอย่างนี้เราก็รู้สึกดีใจชื่นใจมากๆครับแล้วเย็นนี้มีโปรแกรมจะไปเจอกันกับชาวขอนแก่นแบบว่า exclusive หรือเปล่าแน่นอนเลยนะครับ B2S Robinson ใช่ B2S Robinsonใช่วันนี้เราจะไปมีกิจกรรมที่มีของแจกด้วยใช่ไหมมีแจกลายเซ็นค่ะยี่หกโมงครึ่งแจกยิ้มแจกรักตอนนี้เรายังไม่มีแบบว่าผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญมีกระเป๋าผ้า BTS ด้วยแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์สองรางวัลนะฮะคุณผู้ฟังครับพอดีตอนนี้มีสี่ท่านมาเป็นแขกเกสินรูมของเราพอดีที่ยูทริซี่จะให้ทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะมาร่วมเล่นเกมกันสี่คนนี้ร้องเพลงอะไรบ้างผมเชื่อว่าคงจะเป็นคำถามที่ไม่ยากเกินไปนะครับผมถ้ารู้คำตอบแล้วพิมพ์96นะฮะพิมพ์96เว้นวรรคตามด้วย4เพลงของเหล่าศิลปินที่มาเยี่ยมเราวันนี้ทั้ง4 The Star 8นะครับแล้วก็ส่งมาที่455 4515โอเคนะฮะ96เว้นวรรคคำตอบส่งมาที่455 4515ถ้าเราได้ผู้ช่วยดีแล้วเราจะประกาศทาง Facebook Fanpage ของเราที่ M and Team นะฮะก็ไปเซิร์ช M and Team เป็นภาษาไทยได้นะครับตอนนี้เวลาอีก5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆไม่อยากจากเลยแต่ว่าหลายท่านก็ต้องแบบว่านะครับไปสัมภาษณ์ที่คลื่นอื่นด้วยนะครับผมยังไงในนามของ You Crazy นะครับอยากจะให้ทั้ง4ท่านฝากผลงานเลยเต็มที่เลยฮะวันนี้ครับผมก็จะฝาก
อัลบั้มเดอะสตาร์8พวกเรานะครับทั้ง8คนนะครับซึ่งวันนี้พวกเรา4คนมาเป็นตัวแทนของเพื่อนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดดาวน์โหลดแล้วกันนะครับดอกจัน123509แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็ซีดี DVD ตอนนี้คาราโอเกะนะครับก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับไปอุดหนุนของแท้กันได้ครับใช่ของแทนฝากเรื่อง MV แล้วกันครับ MV เพราะว่าตอนนี้ MV พวกเราก็ปล่อยกันมาเกือบจะครบทุกคนแล้วนะครับก็สามารถดูกันได้เลยนะครับก่อนใครก็คือที่ www.youtube.com/exactchannel ครับก็คือจะเป็นระบบ HD ดูกันชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมี DVD บันทึกคอนเสิร์ตของพวกเราค่ะ The Star 8ค่ะก็จะออกมาเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ต5678 The Star in Concert ด้วยค่ะวันที่7กรกฎาคมนี้ค่ะฮันบ้างครับผมก็จะบอกว่าพวกเราตั้งใจทำงานมากพวกเรา The Star 8ทั้ง8คนเนี่ยตั้งใจทำงานกับอัลบั้มนี้มากแล้วก็งานต่อๆไปยังไงก็จะมีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนรักเรานานๆนะครับเพราะพวกเราก็รักทุกคนเหมือนกันครับผมใช่ค่ะยังไงนะครับวันนี้ในนามของ The Crazy ขอนแก่นนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งแคนโดมฮันแล้วก็เฟรมนะครับมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงทั่วประเทศเลยขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับผมขอบคุณมากครับพูดหลายๆค่ะหลายๆค่ะโอเคตะกี้มีมตินะครับว่าน้องๆ4คนเนี่ยนะฮะอยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เพื่อดาวดวงนั้นใช่ค่ะเป็นที่หลายคนจะตามอาจจะเป็น TS9 ก็ได้ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะฝึกร้องกันไว้ค่ะครับผมสวัสดีค่ะ